สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเพิ่งปิดฉากไปหมาดๆนะคะมีดราม่าเยอะจัดทีเดียวแอดหยิบเรื่องการโอนสัญชาติกัมพูชาให้กับนักกีฬาต่างชาติมาสรุปให้ชมกันค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวที่น่าสนใจ กัมพูชารอมา60ปีค่ะกว่าจะได้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งแรกครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้เกือบได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปีคศ1963แต่สถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้ต้องยกเลิกการเป็นเจ้าภาพไปการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีเงาของจีนประกบตลอดค่ะตั้งแต่ใช้ทุนสร้างสนามกีฬาใช้ทีมจีนเกือบร้อยชีวิต แสงสีเสียงจอ L C D และเทคนิคในงานวันเปิดมาจากจีนทั้งหมดแถมมีนักกีฬาจากจีนมาใส่เสื้อกัมพูชาในกีฬาแบดมินตันคู่ผสมและกีฬาอย่างอื่นด้วยค่ะไม่ใช่จากจีนประเทศเดียวนะคะเป็นทีมนักกีฬาจากสหประชาชาติก็ว่าได้การโอนสัญชาติกัมพูชาให้นักกีฬาต่างชาติมาแข่งเป็นประเด็นที่สื่อและชาวโซเชียลในภูมิภาควิจารณ์การสนุกปากค่ะ เป้าหมายของกัมพูชาก็คือเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดการใช้นักกีฬาต่างชาติในซีเกมทำนองนี้ว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับการใช้นักรบรับจ้างนะคะหากนักกีฬาคนนั้นได้โอนสัญชาติเป็นกัมพูชาแล้วก็ลงแข่งให้กัมพูชาได้และสหพันธ์ซีเกมก็ไม่มีกฎห้ามค่ะไม่ได้กำหนดระยะเวลาเรื่องการอยู่ในประเทศที่ได้รับสัญชาติไม่มีโควตาด้วยค่ะ จะส่งกี่คนจะเอามาจากชาติไหนก็ได้ในโลกนี้กัมพูชาไม่ใช่ชาติแรกที่ทำแบบนี้ค่ะสิงคโปร์ก็ทำทำเป็นโครงการเลยค่ะโดยเฉพาะกีฬาปิงปองนี่เป็นนักกีฬาปิงปองที่เกิดในจีนและต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นสิงคโปร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยจีนเองเป็นชาติที่มีนักกีฬาปิงปองเป็นนักรบรับจ้างเยอะมากค่ะสวมเสื้อชาติอื่นลงแข่งในกีฬาหลายๆรายการรวมทั้งโอลิมปิกส์ด้วย ในสเกมครั้งนี้สิงคโปร์มีนักกีฬาปิงปองจีนที่โอนสัญชาติเป็นสิงคโปร์เพียงคนเดียวค่ะส่วนกัมพูชาใช้นักกีฬาโอนสัญชาติในกีฬาหลายประเภทมากและมาจากหลายประเทศด้วยเช่นสหรัฐอเมริกาอินเดียปากีสถานจีนเกาหลีใต้ฝรั่งเศสในบาสเกตบอลทั้งหญิงและชายนะคะใช้นักกีฬาโอนสัญชาติมาจากสหรัฐเป็นอเมริกันแท้ๆไม่มีสายเลือดขเขมรเลยค่ะ ฝ่ายชายทำผลงานได้ดีกว่าได้ทองไปครองในประเภท3คนแฟนไทยกับฟิลิปปินส์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์และก็สื่อมวลชนและก็ตัวนักกีฬาเองนะคะต่างออกมาสับกัมพูชาเละเลยค่ะคนฟิลิปปินส์นิยมกีฬาบาสเกตบอลมากแฟนบอลก็บ่นนะคะนึกว่าดู NBA บางคนก็เรียกว่าเป็นทีมคอเมริกาบ้างค่ะหรือไม่ก็สคมโบเดียบ้าง ฟิลิปปินส์ที่แพ้กัมพูชาในประเภท5คนในรอบแบ่งกลุ่มก็มาแก้มือคืนได้ในรอบชิงค่ะคว้าเหรียญทองไปครองแฟนๆกีฬาของฟิลิปปินส์ก็สะใจกันใหญ่เลยค่ะในไตรกีฬากัดวิกีฬาก็ได้นักกีฬาโอนสัญชาติจากฝรั่งเศสค่ะมา์โกโการาเบเดียนใส่เสื้อทีมเจ้าภาพได้ทองไปครองสองเหรียญน,นิวสเตรชามของมาเลเซียก็รายงานนะคะว่าทีมคริกเก็ตกัมพูชา ประเภทชายมีนักกีฬาโอนสัญชาติ13คนค่ะมาจากปากีสถานและก็อินเดียเอาชนะมาเลเซียไปในประเภท20โอเวอร์กับ50โอเวอร์ over. เรื่องนี้มาเลเซียที่เป็นแชมป์เก่าก็ไม่พอใจมากเลยค่ะภาพนี้เป็นรายชื่อนักกีฬาทีมคริกเก็ตชายของกัมพูชาค่ะมีแต่ชื่อที่ออกไปทางภาษาที่ใช้ในชมพูทวีปค่ะบิเลียดชายเดียวแครมบอลสามชิ่งชายนักกีฬาโอนสัญชาติจากเกาหลีใต้ แต่รายการนี้กัมพูชาได้แค่เหรียญทองแดงค่ะยูโดใช้นักกีฬายูเครนสองคนญี่ปุ่นสามคนและก็จีนหนึ่งคนค่ะคนนี้กุชชอปโวลดิเมียจากยูเครนได้เหรียญทองแดงค่ะส่วนคนนี้ฮารุกะยาสุมาสุจากญี่ปุ่นได้เหรียญทองค่ะยานากิฮะซากิจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและอุโนโนชินทารออีกคนจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงิน โดยแพ้ให้กับมาซายุกิเทระดะนักยูโดลุกครึ่งทีมชาติไทยค่ะที่คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่5กีฬาหมักรุกจีนกัมพูชาใช้นักกีฬาจากฮ่องกงค่ะและได้เหรียญทองแดงไปครองกีฬาปิงปองใช้นักกีฬาจากจีนสองคนแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเกมนี้แพ้ไทยแบดมินตันทีมผสมที่ห้ามชาติที่มีฝีมือดีในกีฬาแบดมินตันลงแข่งโดยห้ามไทยอินโดนีเซียมาเลเซีย สิงคปโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์แต่เจ้าภาพกลับเอานักกีฬาจากจีนมาลงนะคะและใช้ชื่อให้ดูเป็นขมเมรด้วยค่ะสื่ออินโดนีเซียก็บอกว่าตอนแข่งในจีนใช้ชื่อว่าซูเมงพอโอนสัญชาติเป็นกัมพูชาชื่อเป็นชงเหมงค่ะนี่เป็นนัดที่แข่งเชียงทองกับทีมเมียนมาค่ะซึ่งทีมเมียนมาก,ก็แพ้ไปค่ะการใช้นักกีฬาโอนสัญชาติของกัมพูชาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าภาพคว้าเหรียญจาก4ี่เกมได้มากที่สุดนับตั้งแต่เข้าร่วม4ีเกมนะคะได้81เหรียญทองค่ะก็นับว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งส่วนเรื่องภาคภูมิใจหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะช่วยพัฒนากีฬาของตนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแอดไปนั่งนับย้อนหลังใน4ี่เกม5ครั้งที่ผ่านมานะคะตามปกติถ้าแข่งในประเทศอื่นๆกัมพูชาจะได้เหรียญทองเป็นอันดับ8หรืออันดับ9ค่ะ อย่างปีที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพกัมพูชาได้9้าเหรียญทองอยู่ในอันดับ8ปี2013ได้8เหรียญทองแต่อยู่ในอันดับ9ที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพมักได้เหรียญทองครองเป็นอันดับ1หรือ2ค่ะแต่การใช้ในักกีฬาโอนสัญชาติของกัมพูชาแบบเป็นทีมสหประชาชาติครั้งนี้ไม่ช่วยให้กัมพูชาเป็นเจ้าเหรียญทองค่ะรั้งอยู่ที่อันดับ4รองจากเวียดนามไทยและอินโดนีเซีย ตารางนี้เป็นชาติที่เคยเป็นเจ้าภาพและไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองค่ะมีมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บูไนาลาวและกัมพูชาก็อยู่ในตารางนี้ด้วยอีกสองปีไทยเป็นเจ้าภาพนะคะที่กรุงเทพชนบุรีและสงขลาไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ประเทศแรกค่ะที่นําเมืองใหญ่มาเป็นเจ้าภาพโดยไม่ใช้เมืองหลวงโดยเริ่มครั้งแรกที่เชียงใหม่เมื่อปี1995ค่ะ ในสิเกนครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราคงต้องไปดูกันค่ะว่าทีมกัมพูชาจะได้เหรียญทองอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่และจะใช้นักกีฬาต่างชาติอีกแค่ไหนวันนี้แอดลาไปก่อนค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเธอราราไทยสยามด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ